Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. สวัสดีครับวันนี้โอ้ตอนแรกก็ไม่อยากจะทำมาถ่ายตอนมืดๆเลยนะครับแสงมันไม่ค่อยจะพอแต่ก็ไม่มีเวลาเนาะโอเคก็วันนี้มี2อย่างหลักๆครับก็มาเซอร์วิสรถเช่นเคยนะฮะอย่างแรกก็คือผ้าเบรกครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับของผมเป็น4พอร์ตหูชิดเนาะชุบ4พอร์ตหูชิดก็ตัวนี้ซื้อมาจาก AliExpress นะครับ 1,000 กว่าบาทเองก็ใช้มาร่วมกี่ปีแล้วเนี่ยปี2018แล้วครับนี่ปีอะไรแล้วตั้งแต่ Forza 300คันเก่าของผมนะฮะก็หลายปีแล้วครับจนเจ้าแกนตัวเนี้ยแกนสีทองหมุดสีทองเห็นไหมตรงกลางเลยนะนั่นแหละเริ่มสึกแล้วนะครับล่าสุดผมก็สั่งเป็นหมุดแบบไทเทเนียมมานะครับกำลังสั่งมาแล้วแหละโอเคก็ผ้าเบรกมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะวันนี้ผ้าเบรกของผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับปานอมนะครับน่าจะปานอมเรซซิ่งนะฮะน่าจะใช่นั่นแหละก็เจอใน Lazada นี่แหละก็เป็นแบรนด์คนไทยราคาย่อมเยานะราคาถูกมากน่าจะไม่ถึง100ถึง100นึงนี่แหละจำไม่ได้นะราคาถูกมากย่อมเยา70บาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมส่งได้100นึงมั้งโอเคต่อไปเป็นน้ำมันเฟืองท้ายครับวันนี้ผมใช้เป็นเบอร์90นะครับเป็นน้ำมันเกียร์นะครับเนี่ยฮะน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับยี่ห้อคูซ่าหรือเพาซ่านะเพาซ่าก็ข้างในน่าจะเป็นสีแดงเป็นเบอร์90นะครับก็วิ่งมา 1,000 โลแล้วรันอินเฟืองท้ายมาได้ 1,000 กว่าโลแล้วก็เดี๋ยวต้องถ่ายน้ำมันออกหน่อยนะเผื่อมีพวกเศษลงเศษเหล็กนะครับก็เลยจะถ่ายออกซะหน่อยนะครับโอเควันนี้หลักๆก็มีอยู่2อย่างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อผ้าเบรกหน้ากันก่อนดีกว่าน่าจะเปลี่ยนง่ายที่สุดนะครับโอเคนี่ฮะปั๊มตัวนี้นะครับงานไม่แท้นะครับเป็นงานที่ผมสั่งจาก AliExpress มาแล้วมาเปลี่ยนน็อตเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้น็อตสแตนเลสจากร้านราชาน็อตเนาะแล้วก็หมดเดิมอะไรเดิมหมดก็เปลี่ยนแต่ผ้าเบรกก็ใช้มาร่วมตั้งแต่ปี2018นับตั้งแต่2019ก็แหละ18 19 20 21 2 23 5ปีแล้วครับก็เบรกตัวนี้ใช้มา5ปีแล้วนะก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีค่อนข้างดีนะครับแล้วเราไม่ได้ขี่ไวอะไรมากมายเนาะโอ้แต่จานครับจานบางไปร่วม2มิลได้นะมิลครึ่งได้นะรวมซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังครับจานบางไปเยอะเลยก็ผมว่าน่าจะใช้ได้อีกสัก 20,000 โลอาจจะต้องซื้อจานใหม่นะครับหาเครื่องมือแป๊บเราก็ผ้าคุมว่าเวลาออกก็ย่างนิดนึงมันไม่ย่างมันจะโดนแม็กก็บางร้านเขาจะมีที่หุ้มปั๊มเฟิร์มพวกนี้นะครับเหลี่ยมออกหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมก็ได้แล้วก็ต้องมีเหลี่ยมของมันอยู่นะโอ้ก็ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตาแมวของผมอะผมใส่น้ำมันไว้ถ้าคนที่ดูตาแมวปั๊มเบรกข้างบนนะครับก็ตาแมวมันอะยังไงอะตอนนี้มันยุบลงมาแบบเกินครึ่งแล้วครับแล้วมาดูนะครับนี่ถ้าเบรกผมจะหมดแล้วแถมกินไม่เท่ากันด้วยนะกินล่างเยอะกว่าบนเป็นเพราะอะไรนะครับสังเกตที่นี่ครับนี่ครับไอตัวขาเนี้ยดันบนเยอะกว่าล่างนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเวลาตอนใส่เนี่ยผมจะกลับกันเอาไอ้ขาเนี้ยหันลงล่างแทนนะครับเพราะว่าผ้าเบรกตัวนี้มันกินล่างมากกว่าเดี๋ยวจะลองหันกลับก็มันก็เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าเป็นตัวสปริงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะกินไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าข้างล่างมันก็จะสีกับจานเบรกตลอดเวลานี่ผ้าเบรกเดิมบางเฉียบเลยเห็นไหมบางเฉียบเลยครับก็เปลี่ยนดีกว่าไม่รอให้หมดนะฮะก็อาศัยดูตาแมวเอานะครับก็ใช้อย่างเงี้ยวิธีเนี้ยเวลาใช้งานก็ดูตาแมวก็ง่ายดีนะครับโอ้ผ้าเบรกใหม่หน้าค่อนข้างฝืดดีครับหนาเลยนะสีทองเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าต้องเจียข้างบ่ครับส่วนใหญ่จะต้องเจียข้างๆออกนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยพอดีเป๊ะกับปั๊มนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับปั๊มมันก็อายุมันก็คุ้มค่าเลยครับซื้อมา 1,200 เองตอนนั้นสมัยก่อนนี้ปั๊มด้านซ้ายเนี่ยไม่มีนะครับตอน Forza 300ออกมาใหม่ๆฝั่งซ้ายเนี่ยหายากมากผมต้องสั่งนำเข้ามาจาก AliExpress นะครับแล้วโรงงานครับไม่มีรั่วนะใช้มาตั้ง5ปีแล้วงาน CNC นะครับไม่มีรั่วนะก็จริงปั๊มมันไม่มีอะไรหรอกครับเราสามารถเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรได้นะครับหาเบอร์ให้มันตรงกันก็สามารถซื้อได้แต่เราจะซ่อมทำไมนะครับถ้ามันพังอีกก็ซื้อใหม่ไปเลยรูปพันกว่าบาทแล้วอันนี้ส่วนปั๊มล่างมันพอใช้ได้นะครับ
ถ้าปั๊มบนเนี่ยผมจะไม่เล่นของปลอมเลยของเทียบอะไรพวกนี้ไม่เล่นเลยนะปั๊มบนผมจะใช้ของเดิมนะเพราะว่าผมมีคลิปที่ผมเคยทำแล้วมันไม่ค่อยเบิร์กนะครับปั๊มบนนี่ครับใส่ไม่ได้นะต้องเจียร์ซ้ายขวานะครับมันยาวกว่านิดนึงตัวนี้มันจะเล็กกว่าหน่อยนะครับนี่ครับของเดิมผมก็เจียร์ก็จะเจียร์เทียบให้ดูว่ามันห่างกันประมาณครึ่งมิลนะครับ1มิลครับนี่ครับ1มิลแค่นี้ต้องเจียร์ออกนะครับเนี่ย1มิลครับเจียร์ออกโอเคเดี๋ยวผมเจียร์สักครู่นะครับโอเคครับก็เจียร์ด้านข้างเรียบร้อยนะครับนี่ครับเจียร์เรียบร้อยครับซ้ายขวาใส่เข้าไปลื่นๆเลยนิดเดียวครับข้างแล้วไม่ถึงมิลนิดเดียวเท่านั้นก็จะใส่ได้เข้าไปใส่พาวเบรกเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเลยประมาณนี้หน้าหอนนิดเลยกันนะกันเป็นรอยเหมือนเดิมใส่ง่ายเชียวใส่เยอะก็จะใส่ง่ายหน่อยนะก็ใครที่อยากให้รถมีประสิทธิภาพในการเบรกนะที่มันมากกว่าเดิมหน่อยถามว่าหน่อยไหมก็ไม่หน่อยนะเยอะอีกนะถ้าเทียบกับจานเดิมส่วนใหญ่ปั๊มเบรกไม่ค่อยสำคัญเท่าจานโตครับจานมีขนาดใหญ่เบรกอยู่กว่าจานเท่าเดิมแต่เพิ่มปั๊มนะครับจานเท่าเดิมแล้วเพิ่มปั๊มไม่ค่อยเบรกอยู่เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่พอจานโตแล้วปั๊มเดิมเบรกดีกว่านะครับส่วนเจ้าซีพอร์ตหูชิดตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้ผมว่าใน Shopee Lazada บ้านเราก็มีขายแล้วครับที่เป็นตัวมาจากจีนนะฮะก็เลือกดูอันที่มันเป็นงาน CNC ผมว่าราคาก็ไม่แรงนะเนี่ยผมใช้มา5ปีแล้วไม่ได้เจอปัญหาเลยนะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยก็แต่ปั๊มบนไม่แนะนำนะปั๊มล่างนี่ผมไม่รู้นะผมก็ไม่แนะนำอีกแหละก็อยู่ที่จะใช้กันหรือเปล่าแต่ผมใช้มา5ปีแล้วคราวนี้แหละผมไม่แนะนำนะอย่าไปใช้เลยครับของปลอมแต่ผมใช้มา5ปีแล้วโอเคผมล็อกเรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีนะตึงมือเด้อไม่ต้องแน่นมากก็เดี๋ยวไปย้ำเบรกนิดนึงไปดูตาแมวกันหน่อยซิเป็นยังไงนะฮะนี่ตาแมวอยู่ตรงนี้โอ้ตอนนี้ผมดันพาวเบรกขึ้นมาเยอะนะครับตั้งตรงนิดนึงเต็มเลยเว้ยย้ำหมดนะย้ำเบรกแล้วนะนี่น้ำมันเบรกขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเต็มเปียกเลยอะแค่นี้แหละพอมันต่ำกว่าขีดโลนะครับเห็นไหมมีขีดนะมีโลกับไฮมีโลอย่างเดียวเนาะตรงกลางนะผมก็จะเปลี่ยนพาวเบรกแล้วเนี่ยพอดีเลยครับส่วนข้างหลังยังไม่ยุบเท่าไหร่นะฮะโอเคอยู่ข้างหน้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับก็ผมเป็นคนเบรกลึกนะเฟืองพาวเบรกหน่อยก็จะเปลี่ยนพาวเบรกบ่อยหน่อยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายกันเลยเอาละมาที่น้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยละเอาด้านล่างออกก่อนเลยละกันว้าวสีไม่โอเคเลยครับคราบโลหะนะครับอาจจะละเอียดมากๆกันเรื่องครับมีประกายแวววาวนะครับมีเศษเหล็กนะครับแต่ค่อนข้างละเอียดแสดงว่าขบกันแบบว่าไม่มากนะครับก็เป็นธรรมดาของเฟืองท้ายนะครับอันนี้ขบกันแบบนี้โอเคครับเป็นเหล็กไม่ใหญ่นะครับที่ออกมาถ้าใหญ่มันจะเป็นชิ้นๆเลยครับเหมือนตอนที่ผมใส่เฟือง14ครับมันหลุดมาเป็นเสี้ยนเลยครับอันนี้เป็นแค่แวววาวบ๊อบแวบบ๊อบแวบนะเหมือนมุกเล็กๆละเอียดก็ค่อนข้างโอเคสีน้ำมันไม่สวยนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดความร้อนสูงโอเควันนี้เรามาใส่เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์90เพื่อที่ว่าจะลดอุณหภูมิมันนี่แหละครับผมก็จะมีเจ้าหลอดนี่นะครับหลอดน้ำมันเฟืองท้ายแบบตัดตูดแบบนี้นะครับเสียบลงไปในรูเติมด้านบนแบบนี้แล้วก็เฉียงออกมาหน่อยนี่เฉียงออกมาอย่างนี้ได้หมุนเทนน้ำมันขวดใหญ่ลงไปในนี้นะครับเอาซ่านะครับเบอร์90นะครับน้ำมันเกียร์เนาะเราก็จะเติมตรงนี้นะอ๋อน้ำมันสีเหลืองๆนะครับเบอร์90ข้างหนึ่งเนาะไปเลยจนกว่าจะล้นโอ้ล้นแล้วครับล้นแล้วนี่ครับออกรูล้นแล้วโอเคผมจะปิดรูล้นแล้วนะครับโอ้โหเหนียวเป็นแตงเมเลยนะครับเหนียวมากโอ้โหเหนียวจริงเหนียวจริงลืมๆเลยเบอร์90ทำไมผมต้องใส่เบอร์หนาๆนะครับเพราะว่าจากน้ำมันเฟืองท้ายของผมเนี่ยมันดำนะครับมันเกิดความร้อนในระบบเฟืองนะฮะก็จะให้มันเข้าไปช่วยให้มันลดความร้อนลงให้มันหนืดขึ้นนะครับล็อกตัวนี้ตัวล้นนะแล้วมันไปนิดเดียวนะครับแค่นี้เองนะครับจากตรงนี้นะลงมาแค่นี้ส่วนอันนี้น้ำมันเก่าก็เป็นสีไข่มุกนิดหน่อยโอเคเป็นเศษเหล็กเบานะครับไม่ใช่เศษเหล็กใหญ่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนดูแลรถบ่อยเข้าผมหรือมากกว่าผมครับช่วยบอกกันหน่อยนะฮะพิมพ์บอกใต้ข้างล่างก็ใต้คอมเมนต์ด้านล่างว่าดูแลรถมากกว่าผมหรือผมดูแลรถมากไปแต่ผมว่าผมก็ดูตามระยะตามสมควรเพราะว่าการดูแลรถมันก็เสียเงินในกระเป๋าไม่ใช่น้อยเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาเท่าที่ผมไหวผมไม่ได้ใส่ของแพงนะถ้าสังเกตนะผมไม่ได้แต่งอะไรของแพงมากมายนะครับรถผมก็จะออกแนวเดิมๆเนาะใส่ของเดิมๆใส่ของเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ขับขี่ปลอดภัยกันนะครับไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์ก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันใหม่นะโอ้โหนี่น้ำมันลอมบารี่เดี๋ยวผมต้องล้างนะเนี่ยนี่เหนียวมากเลยนะมันเกาะหนึบเลยเนี่ยใช้ได้นะครับตัวนี้เกาะดีนะน้ำมันเกาะดีเป็นฟิล์มใช้ได้เลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับ